ถามแทนทุกท่านนะผมเป็นว่างนะครับผมก็หลังจากที่ห่างหายจากการรีวิวไปสักเสียนานนะครับผมก็เนื่องด้วยที่แบบว่าทำอีเวนต์ด้วยนะครับผมปั่นโมดิฟายนะครับแล้วเจอกับอัปเดตแพทใหม่นะครับผม 2.19 โดรนเอ็ดนั่นเองนะครับตอนนี้พวกเราอยู่ในแพท 2.19 แล้วนะทุกท่านนะครับผมก็ถือว่ามีอะไรมาใหม่เข้ามาเยอะมากซิสเต็มและกลยุทธ์มากมายพวกนี้นะครับก็อาจจะเป็นที่ต้องมีการปรับตัวมากขึ้นเช่นกันนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ทุกท่านนะครับผมก็เลยทำการขออนุญาตรีวิวตัวที่มันเก่าแก่หน่อยนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็ไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนมารีวิวแล้วนะครับนั่นก็คือเจ้า 2S6 หรือตุงกุสกานั่นเองนะครับผมเป็น SPAA ของทางฝั่งของโซเวียตนะครับผมโอเคทุกท่านนะครับผมเรื่องของชื่อของมันครับตุงกุสกาเนี่ยนะครับจริงๆถ้าใครเคยได้ยินจากในคลิปผมบ้างนะครับผมหรือเพื่อนของผมเนี่ยมักจะพูดว่าตังกุสกาก็มีเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าคือผมขออนุญาตพูดกันก่อนนะครับว่าเราไม่รู้ว่าในสำเนียงของรัสเซียมันอ่านว่าอะไรประมาณไหนถ้ามันมีใครค้นหาข้อมูลนะครับมันก็แทบจะไม่มีใครรู้ว่ามันอ่านแบบว่าตุงกุสกาเลยนั่นเองนะครับแต่อย่างน้อยมันก็ถูกอยู่2ตัวแล้วนะครับผมโอเคนะจ๊ะโอเคทุกท่านครับผมเจ้าตัวนี้นะครับผม 2S6 นะครับตุนกุสก้านะครับจัดได้ว่าเป็นตัว SVA Meta ในท็อปเลดเลยนะครับผมเพื่อคือตัวที่หลายคนมักจะมีกันนะครับผมเอาไว้สำหรับในการต่อสู้กับอากาศยานนะครับหรือเอาไว้สำหรับในการยิงกับรถถังก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ารถถังที่เราว่าเนี่ยนะครับผมก็ต้องบางๆหน่อยนิดนึงมันไม่ใช่ว่าทุกคันที่มันผ่านหน้ามันนะครับมันสามารถยิงลูกได้หมดนะครับผมโอเคนะจ๊ะทีนี้นะครับเรามาพูดถึงตัวของข้างในกันก่อนดีกว่านะครับผมคือหลายคนอาจจะรู้กันอยู่แล้วนะครับดังนั้นเรื่องของค่าสถิตินะครับมันก็คือประมาณนี้ที่ผู้คนเห็นด้านซ้ายมือสุดนะครับผมนั่นคือสิ่งที่คุณได้เห็นนะครับมันมีความสามารถนะครับผมในการหมุนป้อมปืนนะครับ 74.2 องศาต่อวินาทีนะครับมีมุมก้ม -9 มีมุมเงย85องศาเกือบจะ90องศาเลยนะจ๊ะนะครับแล้วก็มันมีเกราะประมาณ9มิลทั้งตัวของมันนะครับเกือบทั้งตัวของมันนะครับแล้วก็ปืนของมันนะครับผมจะเป็นปืน30มิล 2A38 นะครับเป็นอัตโนมัติแคนนอนนะครับทั้งหมด4กระบอกนะครับผมถ้าคุณดูซูมดีๆนะครับมันจะเป็นข้างละ2กระบอกนะครับสามารถบรรจุกระสุนได้ถึง 1,936นัดเลยแล้วก็มันจะมีมิสไซล์นะครับผมแซมหรือ Surface to Air นะครับผมที่ชื่อว่า AM9M3111M นะครับผมทั้งหมด8ลูกนะครับตรงนี้นะครับผมเนี่ยนะครับซึ่งไอ้จรวดแซมตัวนี้นะครับผมมันจะมีทั้งหมด2แบบโมเดลของมันนะครับในสับไปตัวนี้นะครับจะมีอยู่2แบบตัวเริ่มต้นและก็ตัวอัปเกรดนะครับผมแต่ว่าหลักๆของแซมแล้วนะครับผมมันมีความสามารถค่อนข้างเรียกว่าถ้าเทียบกับในเลทนี้นะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับถ้าเทียบกับในเลทนี้มันถือว่ากลางๆมันไม่เชิงว่าดีที่สุดนะครับมันมีตัวที่ดีกว่านะครับในฐานะแซมเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าด้วยความสามารถของมิสไซล์ตัวนี้นะครับมันมีความสามารถในการบินนะครับผมหรือว่าความเร็วของมันนะครับได้ถึง910เมตรต่อวินาทีเลยนะครับผมแล้วก็สามารถทำการใช้ได้นะครับผมยิงกับฮอก็ได้ยิงกับเครื่องบินก็ได้ควบคุมค่อนข้างจะง่ายส่วนตัวนะครับว่ามันเป็นตัวนึงที่ค่อนข้างจะง่ายแต่ว่าคือที่ผมบอกว่ามันมีตัวที่ดีกว่าเพราะว่าในกรณีที่คุณเจอกับเครื่องบินที่มันเล่นเป็นหรือพวกฮอที่เขาเล่นเป็นเนี่ยนะครับเขามักจะเห็นเราตั้งแต่เนิ่นๆเนื่องด้วยที่แบบว่าควันของมิสไซล์เราอ่ะมันลากยาวมากๆนะครับเท่ากับว่าศัตรูสามารถมองเห็นมิสไซล์หรือควันของมิสไซล์ของเราได้จากไกลๆด้วยซ้ำไปนะครับผมดังนั้นอ่ะถ้าพวกเขาเล่นเป็นนะครับเขาจะทำการหลบออกไปทันทีนะครับแล้วยิ่งเจ้าตัวนี้ยิ่งเป็นตัวหนึ่งที่หลบง่ายมากๆนะครับผมถ้าใครเล่นเป็นนะย้ำนะครับว่าถ้าใครเล่นพวกอากาศยานเป็นพวกฮอเครื่องบินเป็นนะครับผมโอเคนะโอเคนะครับในส่วนต่อมาเดี๋ยวผมบอกไปนะครับว่ามันจะมีอยู่2โมเดลนะครับโมเดลแบบแรกเขาจะจำลองประมาณนี้นะครับผมแต้มซึ่งไอ้โมเดลแบบแรกนะครับตัวนี้นะครับผมมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณแบบว่าผู้คุณจะเห็นสังเกตได้ว่าจะมีส่วนของเรดาร์นะครับผมจะมีส่วนของเรดาร์นิดหน่อยนะครับซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงของโมเดลแล้วก็ระยะเล็งนิดหน่อยด้วยเช่นกันนะครับแถมไม่พอครับเรื่องของเทอร์มอลตัวนี้นะครับถ้าคุณยังอยู่ในอัปเดตอันนี้นะครับเทอร์มอลผู้คุณจะไม่มีเลยนะครับผมมีแต่ Night Vision ที่คุณจะใช้อย่างเดียวนะครับผมส่วนเรื่องแซมก็จริงๆทั้ง2ตัวนี้มันไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่เลยส่วนตัวนะครับโอเคครับพอพวกคุณมาถึงตรงนี้นะครับก็จะเป็นอัปเดตเป็น 2S6M1 นะครับอันนี้แต้มแต้มแผ่มแผ่มแบบนี้นะครับผมก็สิ่งที่คุณตามมาก็คือเรื่องของเรดาร์นะครับผมเรดาร์พวกคุณนะครับผมก็จ
จะมีการขยายเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็โมเดลของด้านหน้านิดหน่อยนะครับแล้วก็ไม่พอก็คือคุณจะมีกล้องออปติกแบบใหม่ด้วยเช่นกันที่บริเวณด้านหน้านะครับแบบบนหัวนะครับแบบนี้จะมีเรื่องของความสามารถของการใช้กล้องเทอร์มอลได้ด้วยเช่นกันนะครับแม้ว่าในส่วนของคอมมานเดอร์จะไม่มีกล้องเทอร์มอลก็ตามแต่นะจะเป็นไนท์วิชั่นแทนแต่ก็เมนกันเนอร์นะครับผมก็ถือว่าผมรู้สึกว่าจำได้ว่ามันเป็นเจน2เจน3มั้งนะครับสำหรับกล้องเทอร์มอลของตูโกสกาตัวนี้นะครับผมอันนี้ก็ผมมองตัวนะว่าแนะนำให้อัปเกรดจนถึงประมาณนี้จะเรียกว่าเป็นการที่ดีที่สุดมากๆเลยด้วยซ้ำไปนั่นเองนะครับผมในส่วนต่อมานะครับผมในเรื่องของเรดาร์นะครับพวกคุณจะมีเรดาร์อยู่ประมาณ2แบบนะครับแบบแรกก็คือจะเป็น search and search เฉยๆนะครับส่วน tracking จะอยู่แถวด้านหน้านะครับ search นะครับจะเป็นอยู่ตรงนี้นะครับเว้นด้านหัวนะครับของป้อมปืนนะครับอยู่ตรงนี้ search radar นะครับแล้วก็ส่วนของ tracking ครับจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ด้านหน้านะครับผมจะเป็น tracking นะครับผมก็สามารถทำการใช้ระบบ IRST ได้นะครับผมสับเจ้าตัวนี้นะครับอันนั้นก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับมีอุปกรณ์หลายอย่างครบคันนะครับผมแล้วก็ระยะเล็งของพวกคุณจะมีทั้งหมด10กิโลเมตรแล้วก็20กิโลเมตรเท่าที่ผมจำได้นะครับผมอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องที่บอกว่าระยะเล็งของเราครับมันมีมากกว่า10กิโลเมตรนะครับแต่ว่าระยะเล็งของแซมเรานะครับผมมันไม่ถึงเกิน10กิโลเมตรด้วยซ้ำไปนะครับมันต่ำกว่า10กิโลเมตรอยู่แล้วดังนั้นแนะนำว่าศัตรูต้องอยู่ในรัศมี10กิโลเมตรของเรามันก็มากพอที่จะยิงได้อยู่บ้างนะครับผมแต่ว่าถ้าคุณอยากให้เมคชัวร์จริงๆนะครับก็อยู่ประมาณสัก 7-6 โลนะครับผมในกรณีของศัตรูที่เป็นพวกอากาศยานอะไรประมาณนี้นะครับผมส่วนที่เหลือนะครับพวกคุณก็ต้องใช้ทริคนิดหน่อยนะครับผมมันก็ต้องใช้จิตวิทยาในการเล่นเกมนี้นิดนึงนะครับผมเรื่องของปืน30มม.นะครับผมมันเนื่องจากว่ามันมีกระสุนนะครับที่มันไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะแต่ว่ามันมีความสามารถในการเจาะเกราะสูงถึง65มิลเลยนะครับผมถือว่ามันก็มากพอที่จะเจาะเกราะรถถังบางๆเข้าได้จากด้านหน้านะครับแต่โดยหลักๆแล้วครับแนะนำก็คือจะเป็นด้านหลังด้านหลังด้านข้างจะเป็นการดีที่สุดนะถ้าเราเจอพวก MBT หรือถ้ามันจำเป็นจริงๆนะครับผมพยายามยิงตัดปืนมันนะครับตัดกระบอกปืนตัดแคนนอนบิดของมันนะครับอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับผมอันนั้นถ้าไปได้นะ engine นะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับความสามารถในการเดินหน้าครับจะอยู่ที่65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ถอยหลังก็เช่นกันนะครับมีความเร็วเท่ากันด้วยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเรียกว่าดีมีความคล่องแคล่วตัวสูงนะครับแต่ก็แลกมาด้วยกับการที่ตัวเรานั้นเรียกว่าบางยิ่งกว่าอะไรอีกนะครับ9มิลเองนะครับคือ9มิลก็คือถ้าศัตรูมันทำการติดตั้งปืนกลครับ12จุดมม.หรืออะไรที่มากกว่านั้นนะครับผมก็มากพอแล้วครับที่จะยิงเราครับผมตายได้ง่ายด้วยซ้ำไปนะครับส่วนเรื่องของ modifications นะครับผมก็อย่างที่เห็นกันเลยนะครับผมว่ามันมีไม่ค่อยมีเยอะเนื่องด้วยที่แบบว่าเจ้ากระสุนของมันเนี่ยนะครับมันมีเพียงแค่นี้นะครับ3แบบ default SE แล้วก็ APT นะครับถามว่า SE APT เนี่ยมันต่างกันตรงไหนเพียงแค่ชุดของมันเฉยๆครับผมว่าถ้าเป็น SE เนี่ยประมาณ 90% ของชุดกระสุนคุณจะเป็นกระสุน SE นะครับแล้วก็ 10% จะเป็นกระสุน APส่วน APT ก็คือสับกันเฉยๆครับสับคู่กัน APT จะเป็น 90% SE จะเพียงแค่ 10% นะครับแต่ทีนี้ถ้าพวกคุณไม่รู้ว่าจะเอาชุดกระสุนไหนไปนะครับ default ดีสุดนะครับเพราะว่ายังไงมันก็คือมีค่าเท่ากันนะครับการเจาะเกาะเท่ากันเป๊ะเพียงแค่อะไรที่มัน AP หรือ SE มันมากกว่าเท่านั้นเองแต่ถ้าพวกคุณไม่รู้ว่าจะเอากระสุนอะไรไปนะครับ default ดีสุดแล้วนะครับสับปืนนี้ดังนั้นถ้าบอกว่าชุดกระสุนตรงนี้นะครับมันแทบไม่จำเป็นที่ต้องวิจัยเลยก็ได้นะครับผมแต่ว่าแนวทางของพวกเรานะครับผมก็คือมีพาร์ท FPE นี่คือ2ส่วนนี้สำคัญนะครับผมไม่มีคือตายนะครับผมส่วนต่อมาคือ Horizontal Dive นะช่วยเพิ่มความเร็วในการหมุนป้องปืนนะครับแล้วก็มายัง NVD นะครับอันนี้ NVD ตัวนี้ก็เป็นช่วงเริ่มต้นที่ดีนะครับเพราะว่าในช่วงเลทประมาณนี้มีโอกาสเจอสูงมากที่คุณจะเจอกับด่านกลางคืนนะครับดังนั้น NVD ก็ถือเป็นจำเป็นเหมือนกันนะครับelevation mechanism ก็ช่วยเพิ่มความเร็วในการยกปืนขึ้นลงนะครับก็นี่คือ SVAA หรือ AA นะครับแนะนำว่าจำเป็นมากๆนะครับแล้วก็ค่อยขึ้นเจ้า2 S6M1 นะครับผมก็เป็นชุดอัปเกรดขึ้นมานะครับผมก็จะมีเทอร์มอลให้ใช้นะครับประมาณ Gen 2 Gen 3เลยนะครับผมแล้วก็ชุดเรดาร์ใหม่อะไรประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆสำหรับมันนะครับผมก็ประมาณครับ1 2 3 4 5แล้วก็เข้าสู่ตัว6แค่นี้แหละครับผมง่ายๆสำหรับ modification ของมันนะครับก็นั่นแหละครับทุกท่านนะครับคือพี่ไว้ว่าไอ้ตัวเนี้ยคือมันสามารถที่จะป้องกันตัวเองได้นะครับมีปืน30มม.นะครับผมแล้วก็มีแซมก็เลยมันกลายเป็นตัวเมตาตัวหนึ่งในแถวเลทนี้ด้วยซ้ำไปนะครับผมดังนั้นก็ผ
ผมว่าแนะนำจริงๆนะครับว่าถ้าใครเล่นทางฝั่งโซเวียตก็ควรที่จะมี EA ประดับไว้ในช่วงแถวท็อปเลทเนี่ยก็ดีโอเคถ้าผมนั้นก็เดี๋ยวเราจะไปทำการ move on ครับไปยังส่วนของเกมเพลย์กันนะครับผมโอเคทุกท่านมาละทุกท่านนะผมก็ผมขออนุญาตใช้เป็นช่วงกุศลชิปนี้นะครับเนื่องจากว่าผมเอามาใช้ในช่วงเริ่มต้นของเกมเลยนะครับโอเคนะครับไปขออนุญาตให้พวกมันไอ้พวกนี้เขาวิ่งไปกันก่อนละกันนะครับผมโอเคนะครับเรื่องของการถอยหลังเดินหน้านะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วที่มีความสามารถในการถอยหลังเดินหน้าพอๆกันเลยนะครับก็ถือเรื่องที่ดีความคล่องแคล่วถือว่าโอเคมากๆนะครับไม่มีปืนกลนะครับผมแล้วก็เรดาร์สามารถทำการเปิดปิดได้นะครับแบบนี้นะครับแนะนำว่าไปตั้งปุ่มเสียก่อนนะครับผมในคอนโทรลนะจ๊ะโอเคนะครับผมก็ปืนของเราก็จะเป็น30มมแบบนี้แบบนี้นะครับมีความรุนแรงแล้วก็รุนเร็วนะครับแล้วก็มีแซมแบบนี้นะครับผมเมื่อมันเข้าใกล้ศัตรูที่เป็นเครื่องบินหรืออากาศยานมันก็ทำการระเบิดตัวเองทันทีนะครับผมก็ถือว่าในฐานะแซมก็คือแซมอะเราสั้นนะครับผมแล้วก็เป็นสกิลอาร์ตรีนะครับก็ถือว่าเรื่องที่ดีมากๆสับมันนะครับแต่ว่าอย่าไประเบิดตัวเองนะครับผมเพราะว่าเราบางมากๆโอกาสสูงมากที่โดนอาร์ตรีตัวเองตายได้เหมือนกันนะครับผมโอเคครับส่วนเรื่องของกล้องนะครับผมก็จะบำรุงประมาณนี้นะครับอะไรบินมาจู่ๆก็มีศัตรูให้เรายิงเฉยเลยโอเคไม่เป็นไรก็เรื่องของกล้องนะครับผมก็จะซูมได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เรื่องของเทอร์มอลก็คือประมาณนี้เลยนะครับผมถือว่าเป็นกล้องเทอร์มอลที่เรียกว่าชัดยิ่งกว่าชัดอีกนะครับผมให้ได้มากๆนะครับผมอันนี้เห็นไหมครับความคมชัดของมันเอ้ยตายูเคนป่าววะไม่ใช่ตูเคนอีกหน้าเดนมาร์กประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าคุณเป็นโมเดลแรกนะครับมันก็จะเป็นไนท์วิชั่นแทนนะครับผมจะเป็นเทอร์มอลส่วนคอมมานเดอร์นะครับก็จะเป็นไนท์วิชั่นแบบนี้นะครับผมไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับผมส่วนเรื่องของการยกปืนขึ้นนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเกือบจะ90องศาด้วยซ้ำไปนะครับผมทั้งแซมทั้งอันนี้ด้วยนะครับก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆในฐานะ EA นะครับเป็นเรื่องที่ดีสุดๆไปเลยนะครับผมที่เหลือก็เดี๋ยวนะก็มันมีระบบเรียกว่าไฮดรอลิกด้วยเหมือนกันนะครับแบบนี้ระบบไฮดรอลิกซึ่งก็ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ครับขึ้นลงได้ครับผมเอียงขึ้นเอียงลงได้นะครับผมแต่ประมาณนี้ก็แล้วแต่มุมปันไปนะครับผมโอเคมันรู้สึกแปลกๆว่ะขอโหลดต่ำนิดนึงนะมานี้ผมรู้สึกว่ารถต้องโหลดเตี้ยนเหรออุ๊ยAA ผมมาแล้วจ้ะเอ้ย AA ไอ้โดรนมาเข้าท่านนะครับมาลองสตาร์หนึ่งดีๆหน่อยก็ไม่รู้ว่าจะได้ดีหรือเปล่านะครับผมก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดละกันก็ AA เนาะยังไงก็คือ AA ก็คือ AAคือจะมีหนทางนึงก็คือคุณสามารถเอาไปโลดด้านข้างได้แต่ว่านั่นคือกรณีที่แบบว่าคุณต้องแบบอ้อมแฟงด้านข้างไปอ่ะนะครับตัวนี้ไม่มีเลเซอร์เรนไฟเดอร์ผมก็แปลกใจเหมือนกันนะในฐานะ AA แถวเลสสูงด้วยปกติแถบนี้มันน่าจะมีอะไรที่แบบมีระบบเลเซอร์เรนไฟเดอร์หน่อยก็ดีแต่ก็นั่นแหละมันไม่มีให้เห็นแล้วก็เผื่อเจอฮองไม่วิ่งผ่านมาก็นั่นแหละเทอร์มอลก็ชัดเวอร์อยู่แล้วนะครับผมเป็นเทอร์มอลอันหนึ่งที่แบบใช้แล้วสบายตามากนะไม่พามัวเหมือนหลายรุ่นไปฮันมันไม่มันจะได้ว่ามันไม่ได้ปรากฏตรงนั้นที่เห็นนะผมอยากให้มันมีโดรนแต่ก็นั่นแหละไม่มี
ว่าผมโหลดต่ำมันดีกว่าคือตัวเรามันสูงนะประเด็นหลักมิชชั่นพูดเกือบตายเกือบตายแล้วกูของ A5 เหมือนเห็นกูละผมต้องไปที่อื่นละผมต้องไปที่อื่นละตรง A มันไม่มีเพื่อนเราไปสักคนเลยหรืออะไรอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังโอ้โหตายหาอยู่ตรงนู้นเลยนะโอ้ยชิบหายไม่ทันมีสักตัวหนึ่งอยู่ข้างหน้าชิบหายแล้วผมขอจะสร้างก่อนโอ้ยตัวขวาเข้ามาอีกปักเอ้ยเราไม่มีกล้องเทอร์โมเอ้ยเราไม่มีสโมกอะถ้าเจอพวกนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะเนี่ยโอเคคิดจะล่วงแล้วมีฮอยตัวหนึ่งเพิ่งขึ้นอะไรวะเนี่ยน้ำลายกลัวไม่ใช่ มีไทเกอร์ UST อยู่ข้างมี UST อ่ะต้องให้มันบินขึ้นมาก่อนนี่ผมต้องค่อยๆกระดือไปแล้วนี่น่าจะยังไม่ตายดีนะหรือมันตายแล้ววะผมเห็น UST ตะกี้เห็นแวบๆอยู่แล้วก็อยากโผล่หน้าไปหามันเท่าไหร่เอ้า 2S6 NQ โดนเพื่อนรู้สึกได้ว่าเพื่อนแนวนี้แตกซะแล้วเพื่อนโอ้พลาดนะได้เฉยวายวายวายอะไรอีกมามันไม่มีสโมกอะประเด็นหลักอยู่ตรงเนี้ยถ้ามีสโมกมันก็น่าจะพอเรากันชีวิตเราได้อยู่บ้างโอเคผมรู้สึกว่า UAV มันต้องโผล่มาสักที่หนึ่งอะกลัวจังนี่หอฝั่งแล้วอ
บิดเร็วจังพี่จะเห็นได้ว่าการควบคุมของมันเนี่ยมันก็ไม่เชิงว่ามันช้าเท่าไหร่นะมันก็ถือว่าโอโอ่ะขอแค่ให้มันอยู่ระยะของเราแค่นั้นผมก็มากก็พอเพียงพอแล้วแค่พยายามล่าให้มันถึงอ่ะมิสไซล์มันควบคุมได้เพียงแค่ลูกเดียวนะครับต่อหนึ่งครั้งจะไม่เหมือนกับ ADAT นะถ้าเป็น ADAT เนี่ยมันก็จะควบคุมได้เยอะกว่านั้นเยอะนะครับผมแต่ก็มันก็มีมากพอที่จะทำการสแปมชาวบ้านชาวช่องได้กลัวไอ้นั่นอยู่ AV มันอ่ะเห็นแล้วต้องแรกก็ละต้องแรกต้องแรกโอเคมายิงมาแล้วผมหลบตรงฝั่งนี้ก่อน Tiger UST ด้วยน่ากลัวมากๆอันนั้นโอเควนไปแล้วถ้าไอ้ UST มันเล่นเป็นนะมันจะทำการหักลงแล้วก็เลี้ยวออกไปเลยถ้ามันเล่นเป็นเครื่องบินเหรอ UAV UAV อะไรอ่ะเอ๋อ Tiger UAC ตั้งไหนวะมึงก็พยายามเนาะเอือเฉยใครวะถอยถอยอะไรยิงมามองไม่เห็นนะเยอะแล้วกระสุนหมดโอเคปิดก่อนปิดทำการค้าขายก่อนโอเคเป็น2 PL ตรง Cตรง C โอเคเจอแล้วเรียบร้อยหนึ่งนั่นเครื่องบินศัตรูหรือพวกเราวะนะ
attention to the map. โอเคโอเคท่านครับผมก็ประมาณนี้สำหรับเจ้าตรุงกุสกานะครับผมก็อย่างผมบอกไปนะครับว่าในหลายฉากของมันเนี่ยคือเราพยายามคือมันยิงแรกกับพวกนั้นพอยังพอไหวนะครับผมเพราะว่ามิสไซล์ของพวกฝั่งนั้นอ่ะมันบินไม่ค่อยเร็วเท่าเราถ้าในกรณีที่เราทําการยิงมันก่อนนะครับผมก็ตามนั้นแหละมันก็คือเป็นข้อดีของเราซึ่งสามารถพอที่จะทําการแลกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าสูตรหรืออะไรก็ตามแต่มันก็มากพอที่จะยิงแลกได้อยู่บ้างนะครับผมแต่ทีนี้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วก็หลายอย่างด้วยนะครับพยายามหากำบังตัวเองนะครับที่มันมากพอที่จะกันหลากหลายทางได้นะครับผมหรือพยายามอยู่กับเพื่อนเราอะไรประมาณนี้นะครับแต่ประเด็นหลักก็อยู่ที่แถวๆพวก UAV มากกว่านะครับคืออันนี้ต้องจำเป็นที่ต้องใช้สายตาด้วยแล้วก็ใช้เรดาร์ของเราด้วยให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยนะครับผมเพราะว่าเรดาร์เพราะว่าพวก UAV มันสังเกตยากมากนะครับผมแล้วอย่างนึงก็คือปืน30มม.เรามันไม่ใช่กระสุนฟิวนะครับเป็นกระสุนปกติ APSE ปกติเลยนะครับผมแค่นั้นแหละ AP กับ SE ปกตินะครับผมโอเคครับผมงั้นก็ขอบคุณมากครับที่มารับฟังและก็รับชมกันในคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่าหลายคนจะชอบตัวนี้กันนะครับแล้วก็หลายคนน่าจะเริ่มมาสนใจทางสายทางของ SPA มากขึ้นนั่นเองนะครับผมงั้นก็ดาสวิดาเนียแอนด์กู๊ดไนท์นะครับผม